เราก็ไม่อยากจะไปยุ่งของเขานะแต่ยุ่งตลอดเลยพูดกี่ทีเข้าตลอดเลยเฮ้ยทำไมมันเละเทะขนาดนี้โอ้นี่ทำตู้เย็นแล้วนี่มันไม่ธรรมดาแล้วแม่ผมเฮ้ยนี่ครูจะทำจะดูวิดีโอไหมโอ้แม่ปูเป้ทำอะไรครับเนี่ยหายมองแล้วทำไมต้องทำคอเอียงเอียงงั้นด้วยแข็งแข็งคอเคล็ดเนี่ยเส้นพลีขันไม่ได้เลยอ่ะตกเตียงมาครับตกหมอนพอไหมอ่ะ โอ้ยเราจะมีอันนึงที่มันเป็นเขียวๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นลูกกลิ้งเหมือนโลออนอ่ะเดี๋ยวเคยเห็นปะไม่เคยครับเราต้องใช้อันนั้นอ่ะมันจะหายไม่รู้มันหายไปไหนโอ้โหนี่คอแข็งเป็นแบบว่าพวกขี้เหล้าเลยนะกินได้หลายขวดคอแข็งโป๊กอ่ะตอนเนี้ยเส้นมันยืดหาไม่เจออ่ะแล้วมันหายไปไหนอ่ะเราก็ไม่รู้เราใช้ในห้องนี้แหละแต่เมื่อวานเราทำบ้านตุ๊กตาบ้านสามสาวใช่ไหมคือตะกร้าเนี้ยคือตะกร้าทำบ้านตุ๊กตานี่อันนี้คือสวนและสระว่ายน้ำโหทำออกมาต้องสวยแน่ๆเลยทำเสร็จยังครับเนี่ยทำเสร็จแล้วทำวิดีโอแล้วด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ แล้วก็ตะกร้านี่แหละเมื่อวานเนี่ยแม่วุ่นอยู่ในเนี้ยโอ้อะไรกันนักหนาครับเนี่ยคือเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยทำบ้านตุ๊กตาทีเรื่องใหญ่ตลอดแหละนี่ขนมของเด็กๆเดี๋ยวทำบ้านเสร็จเราต้องขนมใส่บ้านนะคะ ไม่มีอ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้เห็นดูในนี้ไม่มีหรอคือในเนี้ยมันไม่มีแน่ๆแต่เราอ่ะกำลังมีเรื่องเศร้าคือตุ๊กตาทิงเกอร์เบลเราหายอ้าวตุ๊กตาก็หายยาหมองก็หายอยากร้องไห้มากเลยอ่ะตุ๊กตาทิงเกอร์เบลแม่หายใครรู้มั่งอยู่ที่ไหนอ่ะสวยๆสีเขียวๆน่ารักอย่าพูดว่าสวยสิหายไปได้ยังไงอ่ะก็เห็นถ่ายวิดีโอเห็นออกบ่อยคือตัวนั้นน่ะตั้งแต่แรกๆที่เริ่มทำช่องเลยนะแล้วแบบได้มาแม่ก็กลัวจะแตมทำรองเท้าหายแม่ก็เลยถอดรองเท้าเขาเก็บไว้ตอนนี้เหลือแต่รองเท้าตัวหายเก็บรองเท้าไว้อย่างดีตัวหายและที่เศร้ากว่านั้นคือเราลืมเขาไปเลยเราลืมไปเลยจนเมื่อวันก่อนเรามาเปิดลื้อของนี่แหละแล้วเราเจอรองเท้าเขาแล้วตัวไปไหนหาไม่เจอเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเมื่อคืนลงมาหารอบนึงแล้วก็ยังไม่เจออ๋อเลยคอเคล็ดเลยเนี่ยรองเท้าเขาเหลือแต่รองเท้าดูสิเก็บรองเท้าไว้อย่างดีเป็นซินเดอเรลล่าเลยอ่ะอันนี้ตัวหายก็หาด้วยสิเนี่ยวันนี้ก็หาสิเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอทั้งยาหมองทั้งทิงเกอร์เบลคือทิงเกอร์เบลเราหามาเป็นวันแล้วเราไม่เจอเราไม่มีความหวังกับทิงเกอร์เบลเลยอ่ะแล้วเนี่ยคิดว่าในเนี่ยแต่ในนี้ก็หาแล้วเมื่อวานแต่ก็ยังเอ๊ะมันมีบางกล่องที่เรายังไม่ได้ดูหรือเปล่าก็เผื่อฟุกอ่ะคือเนี่ยพ่อโยเย่บอกว่าต้องใส่บินหนีไปเศร้าจริงนะเนี่ยในนี้ดูแล้วใช่ไหมครับดูแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยทำไมมันเอาวันครอบความเละเทะเอาไว้จะดูไหมล่ะอ้าวโอ้โหคือสลายห้องชาตามข้างบนที่ทำห้องให้อ่ะของก็เหลือแค่นี้แบบบริจาคไปเยอะมากก็เหลือเท่านี้แล้วอ่ะแต่ว่าทิ้งกระเป๋ามันก็ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้เปล่าเฮ้ยกล้องนี่เคยเอามาใช้ไหมครับแม่บุ๊คใช่ยังค่ะโอ้น่าใช้นะกล้องดิจิตอลของเต็มเอาสิเอามาเล่นกันนี่อันนี้เต็มเลยอ่ะสลามบัฟไว้ทำวิดีโอไหมกับสโนที่มาปลอมอะไรเงี้ยอันนี้มีน้องแนนแฟนคลับส่งมาให้ส่งไปให้ใช่ชอบมากเลยอันนี้เฟอร์นิเจอร์ไว้ทำละครปลายพวกเนี้ยทำละครเออนี้ไว้แกะมาเล่นไหมโดรนใช่ไหมของเล่นโดรนโดรนเลยเหรอนี่ซีวาเนียนยังไม่ได้แกะไม่ใช่อีกพายเฟสอันนี้เป็นรุ่นที่ยิงเอาวิปครีมใส่ปืนใหญ่แล้วยิงอ่ะเออทำวิดีโอแล้วตอนนั้นสนุกลองไปหาดูได้เออเล่นอีกไหมล่ะหลายปีแล้วมึงเมียทิงเกอร์เบลเก็บดีเกินไปเก็บดีจะตายอันนี้ก็น้องแฟนคลับทำมาให้นะไม่ได้ทำส่งมาให้อันนี้เป็นพวก My Little Pony ทั้งหลายของเล่น My Little Ponyรวมอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาที่น้องแฟนคลับทำมาให้เออเราเล่นอย่างนี้มาตลอดเลยอะเชอร์แตมบอกว่ามันต้องอย่างนี้เขาก็ไม่รู้เรานึกว่าอย่างนี้เพียงเผื่อว่ามันจะอยู่ในนี้เพียงไม่มีนี่ก็มันตุ๊กตานะกล่องนี้กล่องนี้ชื่อเชอร์แตมขอให้อยู่เพียงไม่มีใช่นี่ก็บ้านตุ๊กตาเหมือนกันนี่ไงปูสนามไว้สีเขียวคือเดี๋ยวต้องเอามาถ้าจะเล่นก็ต้องจัดแต่แม่ทำเฟอร์นิเจอร์ไว้เสร็จแล้วอยู่ในเนี้ยหุ้ยตั้งหลายปีแล้วโยเตายังติดอยู่เลย
โอ้ยังทำกับข้าวได้น้ำเดือดป่ะดูเดือดปุดเลยอ่ะดูดิพลาสติกแบบเหลืองไว้หมดแล้วอ่ะเฮ้ยนี่นี้ล่ะแต่ทิ้งกระเป๋าเราตัวใหญ่นะอ๋อนี่คือเครื่องนอนหมอนมุ้งไม่มีจ้ะเศร้ามากเลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็รู้แล้วว่านี่นี่ไม่มีแน่ๆอุ้ยขอดูลังนี้อีกลังนะอ๋อนี่คลังอาวุธเราใครอย่ามาบ้านนี้นะอย่ามาแย้มนะมีอาวุธสงครามเต็มไปหมดอาวุธเราเยอะนะนี่โอ้โหโอ้โหอย่ามาแย้มอย่ามาแย้มนี่นี่ยังแค่น้อยๆเอ้ยนี่นี่ยังแค่เด็กๆนะข้างในมีกระบอกใหญ่ๆมีแบบตอกันเป็น3กระบอกนะเอ้ามาโอ้โหนี่โจรอย่ามาป้นนะมีอาวุธนะอย่านะพร้อมนะไม่มีนะคะไม่มีทั้งทิงเกเบลทั้งยามองถ้าทั้งน้องที่เคยดูวิดีโอแม่นะแล้วพอจะเดาว่าทิงเกเบลแม่อยู่ที่ไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะนี่แม่มีความหวังมากเลยว่าจะมีใครช่วยแม่ได้อะเมื่อคืนถึงกับคิดก่อนนอนเลยว่าถ้าหายหรือว่าบริจาคไปแล้วอะไรเงี้ยขอให้ใครมาเข้าฝันแล้วบอกแม่ว่าเลิกหาเถอะไม่อยู่แม่เหนื่อยเหลือเกินกับการหาแม่ปูเป้จำได้หมดแล้วว่าตุ๊กตาแม่ปูเป้มีกี่ตัวจำไม่หมดจำไม่หมดจะหายไปสักตัวไม่เห็นเป็นไรไม่ได้คือถ้าเราลืมไปแล้วอ่ะเรื่องก็จบใช่ไหมแต่เราไม่ลืมแต่เราดันจำขึ้นมาเนี่ยมันเรื่องใหญ่เจอแล้วไม่ใช่มาอันนาอันนานี่เขาก็เพิ่งให้มานี่ใช่อันนากับเอลซ่าซึ่งเชตแตมบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นตุ๊กตาของอันนาอีกทีนึงอ่ะเชตแตมเขาบอกนะบอกว่าในเรื่องตุ๊กตาเขากอดตุ๊กแต่อันนาเขากอดตุ๊กตาเอลซ่ากอดตุ๊กตาก็เลยเป็นตุ๊กตาของโอ้ซับซ้อนนี่เราจะเล่าเรื่องทิงกับเบลอีกนิดนึงคือแม่นะพอแม่ไปเจอรองเท้าทิงกับเบลใช่ป่ะแม่ก็คุยกับเชตแตมว่าเชตแตมรองเท้าตัวนี้มันของตัวไหนจำไม่ได้เลยเชตแตมก็จำไม่ได้แต่เชตแตมบอกว่าจำได้ว่าตั้งแต่เชตแตม 2-3 ขวบแล้วเชตแตมก็บอกว่าก็แม่เก็บรองเท้าไว้กลัวเชตแตมทำหายไง ทีนี้ยังไงคะแม่ก็เลยกลับไปเสิร์ชวิดีโอตัวเองในอดีตดูแล้วแม่ก็เจอว่าตัวนี้นี่วิดีโอเก่ามากเลยไม่ใส่แว่นด้วยตัวนี้เศร้าเลยอ่ะพอเสิร์ชแล้วเจอหน้าโอ้หายไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ๋อหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นตุ๊กตาที่พลัดพรากเสียใจอ่ะที่เราเอาไว้ให้ดูต่างหน้านอนไม่หลับว่ะมาอย่ามองต่อวายจะเต็มนี่มันเป็นของที่ระลึกที่เราเคยไปเที่ยวกันที่นิวซีแลนด์ใช่ตอนนั้นไปนิวซีแลนด์แล้วก็นั่งเรือแบบนี้ค่ะที่แบบล่องไปตามหุบเขาโอ้มันมากนะโอ้มันมากประทับใจมากแล้วสิ่งนี้มันเป็นสกุชชี่แล้วแม่บอกฉันว่าห้ามเล่นเพราะว่าแม่เอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วทำไมแม่อยู่ตรงนี้ก็ฉันแต่งเอามันเล่นเลยตอนนั้นพ่อนั่งอยู่ตรงนี้พ่อนั่งเป้กับฉันแต่งนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ถ้ามีโอกาสไปอีกจะไปเล่นอีกจะได้ไปไหมเนี่ยเนี่ยอยู่แถวนี้ป่ะบ้านตุ๊กตานี่แม่ดูหมดแล้วใช่ไหมมันเป็นขวดเท่านี้สีเขียวๆโยมว้ายชัดเต็มพรมผมวิเศษไงผมวิเศษเลยแม่ปู แม่ปูหิ้งพระที่หัวเตียงจะชัดเต็มเอามาให้จัสมินเล่นโอ้นี่ไงนึกว่าแบบว่าอะโฮนี่ว้าก็ใช่แหละเอาเมื่อไหร่เจ๊คนนี้จะหยุดร้องไงเฮ้ยพรมอันเนี้ยแม่เห็นแล้วแม่กรี๊ดเลยนะนี่เห็นแล้วกรี๊ดเลยนะขอบอกมันเหม็นไม่ใช่ยอมันไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆนะคือมันเป็นพรมจำลองที่เป็นหน้าตาเหมือนพรมปูพื้นอ่ะส่วนใหญ่แบบมันเป็นพวกแบบกันลื่นใช่ไหมที่แบบวางกันลื่นอ่ะเป็นแผ่นรองเมาส์เหรอเออแล้วอย่างนั้นอ่ะแต่มันไม่มีใครจะมาทำลายเป็นพรมไงแต่นี่มันเป็นพรมมันเหมาะกับแบบนี้แหละบ้านตุ๊กตาปูหิ้งพระอะไรแบบนี้ขวดเขียวๆอ่ะเจอแล้วเขียวๆนี่มาครับแม่ปูเป้ใช่อันนี้เลยโยนนี่แหละอย่ามองเราไม่ใช่สิอันนี้เอาไว้เล่นละครบายตลกดีตัวนี้แม่ชอบตอนนี้แม่ก็กางของเล่นไว้ให้ชแตมเยอะมากเลยนะเมื่อวานนี้เพิ่งกางบ้านเปปป้าพิกมาให้อีกหลังนึงเพราะว่าถ้าไม่กางให้ก็จะไม่หยิบมาเล่นไงแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโต๊ะเรียนคนนี้ต้องมีดูหลาขนาดนี้เลยเหรอโต๊ะไฮโซฮาดากล่องนี้คือกล่องฟิชเจอร์ชแตมใช่เรียกร้องให้พ่อซื้อจากช้อปปี้ให้แม่ด้วยพ่อด้วยก็เลยรวมไว้เป็นกล่องค่ะเอากล่องไว้ให้จะได้เป็นระเบียบไม่งั้นกระจายทั่วบ้านนี่แม่ชอบอันนี้ใครเห็นวิดีโอรีวิวหรือยังเราสั่งกันมา
อันนี้พอปิดใหญ่ที่สุดในโลกคือเนี่ยถ้าเก็บของไว้เป็นที่เป็นที่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นระเบียบใช่ไหมใช่แต่ถ้าแบบว่าถ้าอยู่แถวริมน้ำอะไรเงี้ยที่กว้างๆเป็นไม้ๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นระเบียงโยนี่ดูครัวแต้มก่อนแต้มชอบของมาซ่อนในครัวนี่ในครัวนี่ต้องมีของแปลกๆโยนี่สัตว์เลี้ยงแต้มหรืออันนี้สัตว์เลี้ยงแต้มเนี่ยเคยให้ดูยังมีใครรู้มั้งจำได้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือเม็ดมะม่วงที่แต้มก็กินหมดแล้วดูดเสร็จแล้วเอาไปล้างล้างสบู่ล้างอะไรแล้วก็วาดแต่งตัวเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนน้องเม่นอะไรอย่างเงี้ยพี่อนาไงพี่อนาทำก่อนแล้วชาแตมก็เลยทำบ้างนะคะก็เคยมีเลี้ยงกันคนละตัวแบบเออเนี่ยดูดีตั้งนานแล้วเนี่ยเอามาทอดหรอก็ดีนะไม่เปื้อนเออเล่นเม็ดมะม่วงเม็ดแอปเปิ้ลไปนี่ข้าวของจริงข้าวของจริงเอาใส่กระป๋องปอมเรานะแบบหงุดหงิดมากเลยเวลาเล่นอันเนี้ยคือเอาข้าวเนี่ยเอาข้าวมาผัดเนี่ยแล้วคือเวลาข้าวเนี่ยนะมันหกตามพื้นอะมันดูดฝุ่นไม่หมดพอดูดแล้วนึกว่าหมดเดี๋ยวก็เดินเหยียบเดี๋ยวก็เดินเหยียบอ่ะไม่มีโอ้นี่เขาจัดของได้เป็นระเบียงมากเลยเฮ้ยระเบียบชัดเต็มอันแน่มาอีกแล้วซ่อนของกินนะโบโลน่าโบโลน่านะแต่ใส่ในนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวนี้ของกินหายบ่อยมากนะแม่ปูเป้ชอบบอกแล้วชาแตมอ่ะหยุดเรียนออนไลน์อ่ะแป๊บๆน้ำหนักขึ้นนี่อาทิตย์สองอาทิตย์ขึ้นมาโลครึ่งอีกแล้วอ่ะเออแล้วพอเห็นนั่งเรียนออนไลน์นะจะต้องมีขนมอยู่ตลอดเวลาชาแตมเขาจะแหงนหน้าจอแบบว่าให้ครูดูเพดานแล้วฉันก็นั่งกินอยู่ข้างใต้โอ้อันนี้ไม่มีโอ้ยตายแล้วนี่ต้องจับมาจัดการสักวันหนึ่งนะเนี่ยจัดของไม่เป็นระเบียงเลยนะในนี้นี่หวังว่าทิงกับเบลจะอยู่นะโอ้ยมอเตอร์ไซค์นี่เปิดได้ด้วยเหรอเฮ้ยโย่มันเป็นกระเป๋าไม่มีนี่ไงมีเชือกจูบด้วยเสียใจอ่ะใส่ทิงกับเบลไม่กลับมาแล้วล่ะแม่ว่าโอโยจะเข้าโซนแดนสนธยาแล้วว่าเราก็อยากเข้าเลยเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งของเขานะแต่ยุ่งตลอดเลยพูดกี่ทีเข้าตลอดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเยอะๆไปหมดเล็กเทะขนาดนี้แม่ปูเป้นี่อะไรแตงโมทุเรียนโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแม่ปูเป้ครับอะไรมันเอาขนมมากินหมดทุกเฮ้ยนี่ครูจะทำจะดูวิดีโอหรือไม่อ่ะดูเราคุยถังขยะดูซิว่ารูปเรานี่แอบอะไรมากินบ้างกล้วยโยเปลือกกล้วยนี่เรียนไปกินไปเนี่ยโยเจ้าจิ้งจกกระโดดมาทำไงอ่ะขี้กบเหล่าดินสอเฮ้ยอันนั้นน่ะว้าวสุดแล้วนะอะไรครับแม่ปูเป้เฮ้ยผู้เรียนเขาเอามาเป็นเพื่อนไงเขาเรียนคนเดียวไงเขาก็เลยอยากจะมีเพื่อนแบบมาเรียนด้วยเนี่ยทุเรียนไม่ได้นะนี่ของหลักของห่วงของแม่เลยนะโอ้โหลูกเบลเลอร์ลูกเบลเลอร์ไม่ใช่นี่เป็นลากมาแล้วเนี่ยนี่เอาแตงโมมาลองด้วยโอ้ my god แตงโมมันรับมาเลยอ่ะชาแตมคือว่าเมื่อก่อนอ่ะพ่อกับแม่อยู่กับสองคนก็แย่งกินทุเรียนแล้วนะมีชาแตมไม่คนชาแตมแย่งหนักกว่าบ้านเราเนี่ยโปรดปรานมากทุเรียนเราด้วยความเป็นลูกใช่ไหมก็ต้องเสียสละแม่กินทุเรียนน้อยลงแต่มีเชอร์แตมอ่ะแล้วอันนี้ไม่ใช่ทุเรียนธรรมดาด้วยนะทุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษโด่งดังมากเลยนะดังมากนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะชื่อว่าลาวาดูเรียนศรีสะเกษเอ้ยมันอร่อยมากมันรสมากจริงโยคือเป็นทุเรียนที่แบบคือหมอนทองนี่แหละแต่เป็นหมอนทองที่ปลูกในดินภูเขาไฟเก่าอ่ะโอ้ my god แล้วที่ดังอ่ะในศรีสะเกษเขาปลูกได้แค่3อำเภอเท่านั้นนะเออแล้วนี่มาจากไหนอ่ะน้องคือน้องแม่ปูเป้อยู่ที่ทำขายทุเรียนเนี่ยค่ะอยู่ที่นั่นเลยมีสวนทุเรียนใช่โอ้ my god เราก็บ้านเราก็สบายไปมีความสุขมากแล้วเนื้อคืออร่อยมากแบบสุดจะบรรยายอ่ะกรอบนอกนุ่มในเลยกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กลิ่นจะแบบละมุนกลิ่นไม่ฉุนเนี่ยเค้กโยอะไรครับเค้กสภาพเค้กหมดแล้วทิ้งสิน้ำมีซ่อมอยู่ด้วยแล้วก็นี่อะไรครับคอนเฟกต์แต่เอามากินแบบแห้งไม่ได้กินกับนมไงเออก็หมดแล้วนะนี่ตะหลิวจะแต่คือไม่ใช่อันเนี้ยทีเชอร์วิชาพละสั่งมาสั่งมาทำกับข้าววันนี้ทีเชอร์วิชาพละเขาสั่งมาให้เอาตะหลิวกับผ้าที่มัดเป็นก้อนกลมๆ
ตอนแรกแม่ก็หมายเป็นกล้องกลมให้แหละมันหลุดแล้วให้เล่นอย่างเงี้ยแบบให้ตีโยนแล้วเออแล้วก็แบบเหมือนมีการโยนแล้วก็หมุนตัวแล้วก็รับอะไรอย่างงี้โอ้โหทำได้ไหมไม่รู้ไม่ค่อยได้หรอกนี่โซนนี้ไม่น่าจะเป็นโซนเรียนนะเพราะว่าโซนนี้มันน่าจะเป็นโซนปิกนิกนะจริงคือถ้ามีเสือส้มตำปูนี่ใช่เลยนะนี่อะไรครับเราไม่รู้กระติกน้ำแข็งเฮ้ยโอ้โหโอ้ my god นี่มันไม่ธรรมดาแล้วแม่ผมเฮ้ยนั่งเอาเจลแข็งอ่ะก้อนเจลแข็งมาแช่เป็นตู้เย็นตู้เย็นโอ้นี่ทำตู้เย็นแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยมันพัฒนาอีกหน่อยมันเอาเตาแก๊สปิกนิกขึ้นมาทำไงเนี่ยมีนมมีน้ำผลไม้วันนี้ถึงว่าเงียบวันนี้ไม่ออกไปหยิบขนมมีช็อกโกแลตที่แกะแล้วแต่ยังไม่หมดอุ้ยอะไรอ่ะขนมนี่เย็นเจี๊ยบเลยช็อกโกแลตอันนี้อร่อยอันเนี้ยเดี๋ยวให้ชิมโยเคยกินอ่ะหมดสงสัยแล้วว่าเดี๋ยวแตมเอากระโถนไว้ในเนี้ยเราไม่ต้องออกเลยตรงเนี้ยเฮ้ยโยนั่นอะไรอ่ะข้างหลังโยอ่ะครับมองเข้าไปในปราสาทที่กล่องเลยอ่ะนี่ไงโอ้โหนี่นี่แหละทุเรียนภูเขาไฟดูดิทุกคนโอ้ my god โอ้โหตอนนี้ใช่เลยครับกลิ่นหอมมากครับหอมมากเนี่ยโอ้ยหอมมากครับโอ้ยดูโอ้ยเนื้อเราคือสวยแบบเนี่ยดูดิสัมผัสโอ้ยดูโอ้ยอร่อยมากคือที่แม่ที่เราบอกไงว่ากรอบนอกนุ่มในคือเนื้อเขาจะแห้งไม่เละอ่ะกินเลยได้ไหมอร่อยมากอร่อยมากๆทุกคนอ๋อมาในนี้ด้วยนะเม็ดเล็กเนื้อหนาเปลือกบางคือแบบเป็นทุกสเปคของความที่ทุเรียนต้องมีควรจะมีอ่ะเฮ้ยนี่เขาสั่งได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจทุเรียนนะคะชื่อไปที่เพจชื่อว่ากินเพลินเพลินเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้มีเบอร์ให้สั่งด้วยนี่เพิ่งเห็นมีเบอร์มีอะไรด้วยเผื่อว่าใครอยากกินทุเรียนคนรักทุเรียนอ่ะขอให้ลองเถอะเราจะเหมือนแม่ฟินนี่เจอทุเรียนทีนึงนี่คอหายเคล็ดเลยนะไม่ต้องเอายาหมองเลยนะจริงจะบ่นลูกให้ฟังเอาไหมบ่นเลยโยมันสกปรกมากอ่ะที่พื้นอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะแต่มันอ่ะเล่นสลามตอนเรียนหนังสือคือเอาสลามมายื่นแล้วพอมันตกมันก็เนี่ยศิลปะนะคะศิลปะแบบเชิญแต้มนี่แงสลามเห็นไหมเอ้ยสลามป่ะเนี่ยอะไรครับชุดแต่งขนมอีกไม่ใช่คือมันมียางลบปั้นๆของเราใช่ไหมที่เราซื้อมาเล่นอ่ะเชิดแต่งมาเอามาแปะปั้นรวมกับสลามเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยช่างประดิษฐ์เลยเออแล้วก็เนี่ยคือเละเทะดินสอยางลบกระจายแต่แบบเอ้าชุดแต่งนี่ของแม่อันนี้เราจะไปใส่บ้านหมาก็เชิดแต่งก็บอกใช่ไงใส่บ้านหมาเชิดแต่งก็เอามาวางเลยคือเราจะไปวางที่หน้าต่างบ้านหมามันดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะแบบให้ชาแตมปีเวลาให้ชาแตมไปอยู่อะไรเงี้ยก็แต่งบ้านมันน่ารักไงอะไรครับวิลลี่เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นวิกอะของเมืองนอกเหรอเป็นโทรทัศน์เหมือนจะเป็นใช่ของเมืองนอกแต่ว่ามันมาเป็นโลออนอย่างนี้แล้วก็เวลาหายใจไม่ออกก็ดมเวลาปวดเคล็ดคัดเนี่ยก็ทาเลยไปวางไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งนะพอหยิบผิดนี่แสบจักรแลนแล้วก็หอมชื่นใจพ่อเคยเอามาทาจักรแลเมื่อวานรู้แล้วล่ะชาแตมเขาเล่นว่าเขาบอกเหมือนไมโครโฟนอ๋อเขามาเล่นเขาเลยให้บิลลี่ร้องเพลงไงเป็นนักร้องไงรู้จักปะเนี่ยไม่รู้จักอุ้ยเขาดังนะสรุปเจอยามองแต่ไม่เจอทิงเกอร์เบลไม่เจออย่าลืมนะคะใครที่พอจะคิดว่าแม่เอาไว้ตรงไหนคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะถ้าแม่หาเจอนะแม่จะมีความสุขมากเลยอ่ะดิแม่กำลังพยายามทำใจให้ move on จากการที่ทิงเกอร์เบลจากไปอยู่แต่ตอนนี้แม่เอาทุเรียนไปแช่ตู้เย็นก่อน